ออมสกาวใจรุดให้การเพิ่มปมแจ้งความเกรียนคุกคามทางเพศบันเทิงวันที่7พฤษภาคม2567 15:59 น.เดินทางไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติมจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีหลังถูกเกรียนคีย์บอร์ดพิมพ์ข้อความคอมเมนต์ด้วยคำที่สุดทะลึ่งหยาบโลนเข้าข่ายคุกคามทางเพศล่าสุดวันที่ขอขอบพระคุณท่านพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล3และท่านพันตำรวจเอกสมโภชทองมูลผู้กำกับการสน.ร่มเกล้าวันนี้ออมได้มาให้การสอบปากคำเพิ่มเติมคดีโพสต์หมิ่นประมาทและคุกคามทางเพศที่ได้ลงบันทึกประจำวันครั้งก่อนทางท่านตำรวจได้แจ้งคืบหน้าทางคดีว่าเป็นยังไงบ้างแล้วทำให้เกิดความมั่นใจว่าตำรวจสามารถจับคนร้ายได้แน่นอนและอ๋อมยังมั่นใจว่าตำรวจยังเป็นที่พึ่งพาของประชาชนยามเดือดร้อนขอบพระคุณมากๆค่ะตำรวจดีมีอยู่จริงก่อนหน้านี้อ๋อมได้ไปแจ้งความดำเนินคดีและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมกับโพสต์ข้อความไว้ด้วยว่าย่าคำเดียวจบมาแจ้งความเรียบร้อยทางตำรวจบอกว่าย่าคำเดียวดับความหวังประชาชนเลยให้ไปหาหลักฐานจากทางไซเบอร์มาได้แล้วเอามาให้ผมด้วยก็อยากบอกถึงพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยที่โดนคุกคามทางเพศหรือคุกคามในเรื่องอื่นๆดูแลตัวเองค่ะคุณพ่อคุณแม่สังเกตบุตรหลานของท่านด้วยนะคะหากมีอาการซึมเศร้าเงียบเหงาให้พูดคุยสอบถามว่าโดนคุกคามอะไรมาหรือเปล่าเพราะสุดท้ายเราต้องดูแลตัวเองกันค่ะดูแลตัวเองจบเทคโนโลยีมันล้ำไปอ่ะ นายกรัฐมนตรีแบ่งงาน2รองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมคุมกลาโหมเกษตรศาสตร์สุริยะดูแลท่องเที่ยวการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 15:30 น.นายกรัฐมนตรีแบ่งงาน2รองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมดูแลกลาโหมดีอีเกษตรศาสตร์พาณิชย์สปนสลคกรมประชาสัมพันธ์สุริยะคุมท่องเที่ยวคมนาคมวทสทสำนักพุทธราชบัณฑิตยสภาเมื่อวันที่7พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีพิเศษ166ส่วน2567เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้ 1. กระทรวงกลาโหม 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. กระทรวงพาณิชย์ 5. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสปน. 6. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค. 7. กรมประชาสัมพันธ์และ 8. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขณะที่ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้ 1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 3. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสำหรับการมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐดังนี้ 1. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชน 2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 4. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้ 1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2. กระทรวงคมนาคม 3. กระทรวงวัฒนธรรม 4. กระทรวงสาธารณสุข 5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 6. สำนักงานราชบัณฑิตยสภารวมทั้งราชการของราชบัณฑิตยสภาขณะที่การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐดังนี้ 1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน 2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำหรับการดำเนินคดีปกครองรวมทั้งลงนามมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีไม่ต้องกลั้นโน้ตอุดมตอบกลับดราม่าให้ฟังเพลงลองโจ๊กกูอยู่เหนือโลกลิปก็เอาไม่ลงเด่นออนไลน์วันที่7พฤษภาคม2567 11 นาฬิกา 38 นาทีไม่ต้องกลั้นโน้ตอุดมตอบกลับดราม่าให้ฟังเพลงลองโจ๊กกูอยู่เหนือโลกลิปก็เอาไม่ลงหลังทอกปมพอเพียงเรียกได้ว่าเป็นกระแสดราม่าไม่หยุดเลยทีเดียวกับท็อปโชว์เดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์กับประเด็นปมพอเพียงเหอตามดาราอินฟลูเอนเซอร์เห็นเขาเกี่ยวข้าวแต่เขาลงรถพอกครีมกันแดดหลายตลบไปถ่ายภาพเกี่ยวข้าวลงไอจีแล้วกลับไปห้องแอร์อย่าดัดจริตกูรู้แล้วกูไม่ใช่เกษตรกรตอนเด็กๆกูจนมาพอแล้วไม่ต้องดัดจริตทำเป็นจนกูอยากมีแอร์เย็นๆเน็ตแรงๆดู Netflix ได้ทั้งวันไม่มีแมลงหวีมาตอมตากูคือผู้บริโภคงานนี้รถทัวร์ลงโน้ตอุดมเทียบว่านี่มันปี2024แล้วยังมีคนเข้าใจความพอเพียงคือมีแค่การทำไร่ทำนาและทำสวนอยู่อีกเหรอล่าสุดโน้ตอุดมได้ออกมาตอบกลับดราม่าผ่านเพจ Facebook เดี่ยวโดยโพสต์เพลงลองโจ๊กที่ฟีเจอริ่งกับโน้ตอุดมและสิงโตนำโชคพร้อมระบุว่าโจ๊กสิครับโจ๊กเลยไม่ต้องกลั้นเอาไว้โจ๊กมันออกมาโดยเพลงดังกล่าวมีเนื้อเพลงสุดป่วนเช่นด่ากูนักเหรอขัดใจนักเหรอมึงไม่ชอบกูเฮ้ยกูก็ไม่ชอบตัวเองเฮ้ยลองมาโจ๊กพรึมกูอยู่เหนือโลกลิฟเอากูบ่อลงเฮ้ยและกูไม่มีสตางค์และไม่มีสติหน้าบ้านกูมันกว้างช่วยเอาทัวร์มาลงทีอยากมีดราม่าโหนกระแสมาเชิญดีเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เพียบลองกรีดดูก่อนครับเอาจริงเพลงนี้แต่งมาเหมือนรอตอบทัวร์ล่วงหน้าเลยนะครับกรีดมันออกมาพวกคนแก่ดักดานพวกหิวแสงเดี่ยวต่อไปจัดมันหนักครับพี่โน้ตรอรับคณะทัวร์555เพลงมาก่อนทัวร์อะครับก็มาดีครับ555อ่านข่าวเอาแล้วดราม่าเดี่ยวโน้ตอุดมสุดเดือดเรวัตลั่นอย่าทะลึ่งจะขึ้นไปถีบบนเวทีไม่ให้พูดจบอ่านข่าวเดือดอีกดราม่าโน้ตอุดมท้อกระอุผู้การแต้มซัดตลกร้ายสังคมไทยแนวคิดผิดเพี้ยนอ่านข่าวดราม่าสนั่นโน้ตอุดมท้อปมพอเพียงเหอตามดาราอินฟลูอย่าดัดจริตกระอุอินฟลูโผล่ฟาดกลับ